พ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ำธรณีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนธันวาคม2566เดือนสุดท้ายของปีของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนนะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยเดี๋ยวสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวมิถุนใบแรกมาต้องบอกเลยนะในเดือนธันวาคม2566ดูเหมือนคุณจะได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตได้ออกจากจุดที่เป็นความทุกข์จุดที่เป็นความรู้สึกไม่สบายใจอาจจะปลดหนี้ได้ก็ได้หมดหนี้นะมีสินทรัพย์นะได้ออกจากจุดที่รู้สึกเป็นทุกข์แล้วนะชีวิตกำลังจะเดินไปข้างหน้าที่สว่างสดใสมากกว่านะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปเนาะในเรื่องของการสุขภาพเนาะอาจจะระวังเรื่องของอาการปวดแข้งปวดขาปวดเข่านะคะแล้วก็การทรงตัวอะไรต่างๆความเครียดเนาะในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องบริหารจัดการหน่อยแต่ต้องบอกเลยเงินคล่องตัวไม่ขาดมือหรอกเพราะมันจะเกิดจากความพยายามความตั้งใจในการบริหารจัดการการเงินของคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างต้องบอกว่ามีหลักมีฐานพึ่งพาอาศัยได้เนาะคุณอาจจะสามารถให้เขาช่วยเหลือสิ่งต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีมีเพื่อนฝูงดีคอยสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือมีหลักมีฐานดีนะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงกันบ้างความมั่นคงโอ้โหดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ยานพาหนะได้ทรัพย์สินได้อสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกไปเลยมีโอกาสว่าคุณจะปลดหนี้ได้นะแล้วก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงแล้วนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักอาจจะต้องบอกว่าอยู่ในโอวาทแล้วก็เขาอาจจะมองคุณเป็นที่พึ่งนะคุณอาจจะต้องซัพพอร์ตช่วยเหลือใครหลายๆคนแต่ดูจากพลังงานต้องบอกว่าสุขกายสบายใจดีนะต่อมาปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคอาจจะมาจากการที่คุณอาจจะโหมงานหนักหรือทำอะไรหรือชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะมีความกังวลใจอะไรต่างๆขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถศักยภาพสูงอยู่แล้วนะถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็จะไปได้ไกลและไปได้เร็วเนาะต่อมาเรื่องของความรักกันบ้างเจาะลึกกันหน่อยนะความรักถ้าโสดอยู่ต้องบอกว่ามีคนมาให้ความสนใจเยอะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครเลยนะมีสิทธิ์เลือกมีช้อยส์มีทางเลือกส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนให้ระวังคำพูดและการสื่อสารช่วงนี้นิดหนึ่งไม่งั้นจะเกิดความขัดแย้งหรือความการทะเลาะเบาะแวงได้รวมไปถึงคนที่มีคู่แล้วเช่นเดียวกันนะให้พยายามพูดดีคิดดีทำดีต่อการจะส่งผลดีมากกว่านะถ้าเกิดพูดไม่ดีอาจจะขัดแย้งกันได้นะต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของช้อยส์ทางเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีช้อยส์มีทางเลือกหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนะถ้าคุณลังเลโลเลก็อาจจะทำให้ตัดสินใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างช้าไปนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจเนี้ยอาจจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่ารีบร้อนจนเกินไปแต่ก็อย่าล่าช้าจนเกินไปให้มันพอดีแล้วกันเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของความสำเร็จกันบ้างความสำเร็จโอ้โหดูจากพลังงานมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเลยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่าศักยภาพความสามารถนะแล้วก็ผลักดันให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะต่อมาค่ะเรื่องของการงานกันบ้างการงานดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีงานมาท้าทายความสามารถให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ความคิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าคุณฉลาดอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้ว คุณจะทำมันได้สำเร็จและมีทางออกทางแก้ให้กับการงานของคุณอย่างแน่นอนโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยโชคลาภถามว่ามีไหมมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเผลอได้แบบฟุกๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะอาจจะได้จากต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศออนไลน์นะหรือได้จากการสื่อสารกับใครบางคนก็ได้นะหรือจากคนไกลนะคนไกลอาจจะเอาโชคเอาลาภอะไรบางอย่างมาให้กับคุณสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคำพูดและการสื่อสารค่ะช่วงนี้นะในเดือนธันวาคมอาจจะเผลอพูดหรืออะไรทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือมีคนมาพูดอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีก็อย่าเก็บใส่ใจนะอะไรที่มันไม่เป็นผลดีต่อชีวิตต่อจิตใจก็ทิ้งมันไปปล่อยวางมันไปชีวิตจะได้มีความสุขนะคะและนี่คือการนำนายทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย